อีกหนึ่งเรื่องจากครูตีผีตายายครับจริงๆเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานนะตั้งแต่เด็กก็จะได้ยินเรื่องแบบอาสารตายายอะไรเงี้ยแต่ว่าผีตายายไม่รู้ว่ามาจากสารตายายหรือเปล่าครั้งแรกครับที่คนนี้เขาส่งเรื่องมาผมฟังปุ๊บผีตายายน่าจะเจอบรรพบุรุษคุณตาคุณยายมาแต่คุณตาคุณยายจะมาหลอกหลานตัวเองเนี่ยนะนั่นน่ะสิหรือว่าคุณไม่ใช่หลานแต่ไปทำอะไรเข้าในบ้านหลังนั้นก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วเขาก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพีคในการกระทำนะค่ะแต่เรามาลองฟังเรื่องนี้กันดูได้ค่ะคนที่ฝากเรื่องมาชื่อว่าคุณโจคุณโจฝากเรื่องนี้มาเขาบอกว่าครูเคยไหมที่มันจะมีช่วงนึงอะที่ว่าวัยรุ่นมักจะฮิตในการไปล่าท้าผีตามบ้านนู้นบ้านนี้เคยไปไหมครับบ้านร้างไม่เคยไปครับไม่เคยไปแต่ว่าเคยดูไม่เคยแต่ว่าก็ทันในยุคนั้นเหมือนกันช่วงนั้นวัยรุ่นนะครับนิยมมากเลยตอนมืดจะรวมตัวกันแล้วแล้วไปตามบ้านหลังปรากฏว่าคุณโจจะมีทีมอยู่4คนจะมีชื่อคุณโจแล้วก็คุณเบนซ์แล้วก็อีก2คนขอชื่อ A กับ B จะได้จำงานคุณโจคุณเบนซ์คุณ A คุณ B คุณโจเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าตอนนั้นน่ะเรารวมตัวกันไปที่ไหนที่บอกว่าเฮี้ยนไปที่ไหนมีคดีฆาตกรรมมีคนตายมีอะไรแล้วเป็นบ้านร้างหมู่บ้านร้างไปครับนอนค้างเลยก็ไม่เจอทำยังไงหลายที่ก็ไม่เจอแต่ก็ไม่ย่อท้อนะเพราะทุกครั้งเขาคิดว่าถ้าเจอเมื่อไหร่เขาดังยิ่งถ่ายอะไรได้นะยุคนั้นแบบส่งต่อกันเขารู้สึกเลยว่าถ้านั้นอ่ะเขาดังแน่ๆแต่ในเขาไม่ย่อท้อในการที่จะไปตามที่ต่างๆแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งครับทั้ง4คนก็เริ่มรู้สึกว่าโม้เปล่าวะไอ้คนที่บอกไปแล้วมันเจอเพราะเขาอ่ะไปทุกที่โดยเฉพาะเบนซ์น่ะเป็นคนที่จะออกแนวหาเรื่องเลยตะโกนด่าเลยเฮ้ยผีทำมีจริงออกมาเลยนะท้าทายเลยท้าทายบางทีมีสารวางอยู่กับเตะคว่ำบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างกะเต็มที่เลยว่าต้องเจอครับก็ไม่เจอนอนค้างก่อนแล้วเอากระถางธูปปักธูปเรียกวิญญาณก็ไม่เจอจนในที่สุดครับก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยหยุดก่อนค่าน้ำมงน้ำมันไม่ไหววะเพราะมันต้องตะเวนแต่คราวนี้ทั้ง4คนนะครับมาได้ข่าวบ้านหลังหนึ่งมันมีคดีฆาตกรรมเป็นคนต่างด้าวผัวเมียคู่หนึ่งตัวสามีอะครับเขาอะชอบเมาเหล้าแล้วก็ซ้อมภรรยาวันนั้นน่าจะพลั้งมือหนักเกินไปจนภรรยาเสียชีวิตในบ้านพอเสียเสร็จปุ๊บตัวเองก็เมาหลับข้างๆศพภรรยาแหละตื่นขึ้นมาปุ๊บเห็นภรรยานอนเสียชีวิตอยู่สำนึกผิดผูกคอตัวเองเอาเชือกผูกคอตัวเองแขวนไว้กับบันไดบ้านสรุปบ้านนี้ตาย2ศพแล้วชาวบ้านก็ลือกันว่าบ้านหลังนี้มีคนเจอบ่อยมากถ้าใครแค่ผ่านไม่ต้องตะโกนท้าทายเลยก็เจออ่ะ4คนนี้พอรู้งั้นปุ๊บเฮ้ยเอาเลยดีที่เนี่ยสบายเลยก็รวมตัวกันไปมอเตอร์ไซค์2คันครับก็จะมีคุณโจ้คุณเบนแล้วก็ A กับ B ซ้อนท้ายไปพอไปถึงบ้านหลังนั้นเปิดประตูไปเปิดประตูรั้วปุ๊บก็จะเจอสารพระภูมิเป็นสารตายายสารเพียงตาประมาณนี้ครับแล้วเดินเข้าไปในบ้านไม่ได้ล็อกเพราะเป็นบ้านล้างมานานพอสมควรแล้วเปิดเข้าไปก็เจอบรรยากาศต่างๆฝุ่นเฟิร์นอะไรมั่งท้าทายเบนท้าทายสารพัดเลยเฮ้ยแน่จริงออกมาเลยนะส่วนอีก3คนก็คอยเดินดูตามที่ต่างๆถือกล้องคอยดูว่ามันจะมีอะไรโผล่ไหมสรุปไม่มีครับเขาบอกว่าครูพวกผมพยายามอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรเลยจนก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไหนบอกว่าเฮียนไงไม่จริงนี่หว่าแต่อยู่เบนก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงกูว่าเรามาสำรวจอย่างเดียวอะมันไม่เจอเพราะเราขาดเกี่ยวกับพิธีกรรมโจบอกอะไรของมึงมึงจะทำอะไรค่ะเบนก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเราเอาวิธีแบบเบสิกเลยเรายังไม่เคยลองเลยเล่นผีถ้วยแก้วกันอ๋อยโจบอกว่าแต่ไม่มีอุปกรณ์ครับมึงจะเล่นยังไงไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเบนบอกงั้นมึงบีเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มและเป็นลูกไล่มักจะโดนแกล้งแล้วก็โดนสั่งให้ทำนู่นทำนี่เสมอค่ะเบนบอกมึงไปทำกระดานมามึงไปดูเอาในเน็ตมือทำกระดานมาแล้วพรุ่งนี้เรามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเราลองเล่นผีถ้วยแก้วกัน มันต้องเจอดิวะในสุดคืนนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับครับ
ตอนเช้าก็มาเจอหน้ากันก่อนอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมก็นัดเวลากันว่าเออเดี๋ยวขี่มอไซค์ไปกันนะที่บ้านหลังนั้นตอน 2:00 น.ก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยพอ 2:00 น.ทั้ง4คนกับมอไซค์2คันก็ขี่มาที่บ้านหลังนั้นปุ๊บก็เข้าไปในบ้านครับไปตรงจุดที่เขาบอกว่าตัวภรรยาถูกซ้อมแล้วก็สามีผูกคอเลยเอากระดานตั้งตรงนั้นเอาแก้วน้ำเอาแก้วมาจุดธูปวนตามที่เขาบอกเลยคุณโจ้บอกผมหาข้อมูลมาดีมากครูวนแล้วก็ท่องแบบที่นั่นบอกเลยบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณทั้งสองดวงที่ตายที่แห่งนี้นะขอให้มาอยู่ในแก้วเพื่อที่ว่าเราจะทำแล้วก็คว่ำปุ๊บแล้ว4คนก็นิ้วแตะนิ้วแตะเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าถ้ามาแล้วให้ไปที่คำว่าใช่แก้วนิ่งนิ่งสนิทเลยถ้ามาแล้วขอให้ไปที่คำนี้คือไม่ว่าจะพูดอะไรแก้วนิ่งสนิทค่ะคุณโจ้บอกว่าครูเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันล้มเหลว มันไม่มีอะไรเลยครึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่มีอะไรทั้งสิ้น จนผู้ผมก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีว่ะช่างมันทุกคนก็ปล่อยมือจากแก้วไม่จริงแล้วบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดได้ที่ใหม่มาเดี๋ยวค่อยมาใหม่แต่คราวนี้เบนซ์บอกว่าเฮ้ย2คืนแล้วนะผู้มึงเอางี้เดี๋ยวกูไปสำรวจก่อนว่าจะมาทำอะไรเล่นที่นี่ได้บ้างทุกคนก็บอกเบนซ์มึงพอเหอะไปเหอะกราบแต่เบนซ์มันก็เดินออกไปเลยครับทุกคนก็เอ้ยปล่อยมันเดี๋ยวมันก็กลับมาก็นั่งรอประมาณ10นาทีระหว่างนั่งรอปุ๊บก็บ่นกันไอ้เบนซ์อะไรของมันนักวะนี่สุดท้ายเบนซ์ก็เดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มเลยครับเฮ้ยมึงกูว่าเราได้เจอแล้วว่ะนี่สมองใสได้เจอแล้วว่ะโจ้บอกเจออะไรของมึงเจอผีไงก็เราจะมาเจอผีไงโจ้บอกว่าแล้วมึงจะทำยังไงเบนบอกเอางี้มึงส่งแก้วนั้นมาแก้วที่เล่นผีถ้วยแก้วกันมาโจ้ก็ไม่รู้ก็ยื่นให้แล้วคราวนี้เบนก็หันหลังแล้วเอาแก้วไปทำอะไรไม่รู้แล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงเอาแก้วกระแทกพื้นปัง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 แล้วก็หันมาแล้วบอกว่าเฮ้ยพวกมึงถ้าในเมื่อผีผูกคอผีโดนซ้อมมึงไม่เจอมึงเอาผีตายายมั้งไหมแล้วมันก็หันหลังมาให้ดูเป็นตายายที่อยู่ในศาลด้านหน้าครับไปหยิบมาทั้งคู่เลยแล้วตอนที่ยัดไปในแก้วมันเต็มก็เลยกระแทกกับพื้นปังปังปังคอตากับยายหักแขนหักขาแตกแต่สุดท้ายทั้งสองลูกปั้นนะไปอยู่ในแก้วได้สมบูรณ์นะแล้วบอกคราวนี้พวกมึงสมหวังแน่ผีตายายโจบอกว่าตอนนั้นน่ะผมไม่ได้กลัวเรื่องผีหรือกลัวนะครูแต่มันหลอนอ่ะมันไม่ควรมาทำอะไรกันแบบนี้ไงมันเป็นวิเลนอ่ะใช่แต่คราวนี้เบนก็บอกว่ามันเป็นโอกาสแล้วนะที่พวกมึงจะได้เจอดังนั้นพวกมึงจะเล่นต่อไหมทุกคนก็เอาไงวะมองหน้ากัน3คนก็ตัดใจว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้ววะเล่นเผื่อมันเจอจริงเว้ยครับในที่สุดก็เล่นครับก็เอากระดานมาตั้งแล้วก็เอาแก้วมาวางแล้วก็นิ้วแล้วก็พูดถ้าเกิดวิญญาณมาแล้วให้ไปที่คำว่าใช่นิ่งสนิทไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะถามอะไรไปก็แล้วแต่นิ่งเหมือนเดิมจนสุดท้ายโจ้บอกว่ากูว่าแล้วมันไม่มีอะไรเลยพอเลิกทางโจ้ทางเบนซ์แล้วก็ทางเอก็ลุกขึ้นหมดเลยพอเลิกแต่เพิ่งสังเกตว่าบีไม่ลุกบียังอยู่เนี่ยนะเอานิ้วจับแก้วแล้วก้มหน้าอยู่เงี้ยเบนบอกบีมึงลุกได้ละไม่เล่นละไม่เจออะไรเลยแต่อยู่ๆบีไม่ได้พูดอะไรนะครับนั่งก้มหน้าอย่างเงี้ยแต่แก้วมันขยับไปขยับมาแบบนี้ขยับพอระหว่างขยับปุ๊บพวกนั้นก็บอกว่ามึงกวนละไอ้บีไม่เล่นลุกเสียเวลาปรากฏว่าบีไม่ตอบอะไรแต่แก้วก็ยังหมุนควงเจ้าบอกครูมันเป็นการเคลื่อนแก้วที่โคตรมั่วเลยมันไม่ได้ไปจุดที่ตรงไหนเป็นพิเศษเลยนะมันแค่หมุนไปพ่อผมเลยบอกเลยไอ้บีมันแกล้งมันแกล้งนี้แต่พอเราทำไปสักระยะหนึ่งทุกคนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติข้อหนึ่งคือแก้วที่มันเคลื่อนอ่ะมันไม่ได้เคลื่อนมั่วซั่วมันเคลื่อนไปที่ตัวอักษร5ตัวคือสระอูผอผึ้งกอไก่คอควายออ่างพอพึ่งกอไก่สระอูออ่างคอควายอย่างเงี้ยอยู่5ตัวนี้จนสุดท้ายมันเริ่มเห็นภาพประติดประต่อได้มีคนตะโกนมาเป็นคำอุทานหยาบครับแล้วก็บอกว่าผูกคอคราวนี้4 3คนนั้นมองหน้ากันแล้วเฮ้ย
ไม่เล่นแล้วว่ะเออบรรยากาศและบีก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จังหมุนกัน5ตัวนะสุดท้ายเบนบอกเฮ้ยพอแล้วบีมึงลุกแต่บีก็ยังเคลื่อนไงเบนด้วยความเป็นคนห่ามแล้วกระโดดถีบเลยคว่ำไปทั้งแก้วทั้งคนเลยพอละแก้วมันคว่ำไปปุ๊บตุ๊กตาตายายก็กิ้งไปอีกทางนึงตัวเบนเองก็กิ้งไปอีกทางนึงแต่ไม่ฟื้นนะครับก็ยังอยู่ในลักษณะนอนงั้นตัวพวกโจพวกเบนก็เลยหิ้วปีกบีออกมาแล้วก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ช่วยกันเขย่าจนบีมันฟื้นขึ้นมาปุ๊บบีบอกอะไรเกิดอะไรขึ้นมานั่งอย่างงี้ไงทั้งหมดก็บอกว่าเอางี้มึงยังไม่ต้องสงสัยอะไรกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรพรุ่งนี้คุยกันโจเบนแล้วก็เอกับบีก็นั่งรถซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปส่งกันที่บ้านตัวโจเองครับที่เป็นคนฝากเรื่องนี้มาเล่าเขาบอกว่าครูผมก็กลับบ้านนอนปกตินะแต่มาตอนเช้าประมาณ9โมงแม่ตะโกนว่าแม่ของบีมาหาผมก็แม่บีมาทำไมหาผมทำไมก็เลยลงไปแล้วถามว่าแม่มีอะไรหรือเปล่าครับเขาบอกว่าเมื่อวานไปทำอะไรกันมาที่ออกไปดึกๆเดินๆนะตัวโจ้บอกว่ามีอะไรหรือเปล่าแม่มีแต่เล่ามาก่อนว่ามีอะไรตัวคานิโตนโจ้เองรู้ว่าเหมือนแม่รู้อะไรแล้วแหละก็เลยตัดสินใจเล่าความจริงทุกอย่างว่าเมื่อวานไปทำอะไรกันมาบ้างค่ะพอพูดถึงตรงนั้นจบปุ๊บแม่บีบอกว่าว่าแล้วว่าต้องไปทำพิเรนกันมาแม่ของบีก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่บีกลับมาถึงบ้านก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ทักทายพูดคุยปกติแล้วก็ขึ้นไปนอนแต่คราวเนี้ยตอนตีห้าแม่กับพ่อเขาตื่นแล้วพ่อเตรียมตัวไปทำงานแม่ก็เตรียมมาทำกับข้าววีลงมาจากห้องชั้นบนซึ่งทั้งสองคนก็มองหน้ากันปกติบีไม่ใช่เด็กตื่นเช้าก็เลยงงว่าตื่นมาทำอะไรตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าแล้วบีก็ไปในห้องเก็บของแล้วไปลื้ออะไรไม่รู้แล้วสักพักหนึ่งถือเชือกออกมาเส้นหนึ่งพอถือเชือกมาเส้นหนึ่งปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นข้างบนไปแม่กับพ่อก็เลยมองหน้ากันแล้วก็เลยสงสัยว่ามันเอาเชือกไปทำอะไรตื่นตั้งแต่เช้าพ่อบอกเอาไปทำเอาไปมัดของอะไรหรือเปล่าแม่บอกว่าปกติบีมันไม่เคยทำอะไรเลยก็เลยค่อยๆเดินขึ้นไปดูสิ่งที่เห็นคือบีเอาเชือกผูกคอตัวเองด้านนี้ไปแล้วแล้วกำลังพยายามจะเอาเชือกอีกด้านนึงอ่ะไปผูกกับไอ้ตะแกรงมุงลวดที่หน้าต่างกำลังจะผูกอยู่พ่อก็รีบเข้าไปล็อกแล้วดึงออกมาพอละดึงออกมาเสร็จปุ๊บบีก็อารวาสหนักมากอารวาสแล้วว่าแม่บอกว่าเพิ่งจะสงบตอนเช้าแล้วตอนนี้พ่อเฝ้าอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงก็เลยมาถามว่าเมื่อคืนไปทำอะไรกันมาพอเจอแบบนั้นปุ๊บโจบอกโอ้โหแต่เมื่อคืนน่ะแม่มันไม่ได้อะไรเลยนะเพราะคนหลักๆเลยที่ทำมันคือไอ้เบนไอ้ที่กระแทกลูกตายายเองก็ไอ้เบนตะโกนท้าทายก็เบนไม่เกี่ยวกับบีเลยแม่บอกไม่รู้อะตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะพาบีไปวัดแม่อยากให้เราอะพวกเราไปกันให้หมดเลยนะ อย่าน้อยไปทำมุงทำบุญอะไรซ้านเรื่องมันจะได้จบๆครับ พอเราพูดอย่างเสร็จปุ๊บครับคุณโจ้บอกว่าก็รวมตัวกัน4คน4คนจนครบแล้วก็มีแม่กับพ่อของบีด้วยไปที่วัดกัน6คนพอไปถึงที่วัดเป็นวัดหนึ่งที่ทางที่บ้านศรัทธาอยู่แล้วก็เล่าทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าก็ไปเล่นพิเรนแบบนี้ไงเขาถึงมาตาม แล้วหลวงพ่อก็บอกว่านี่ยังดีนะที่เขาช่วยก็เลยใครช่วยใครช่วยเขาช่วยคือใครช่วยคุณโจ้บอกว่าเขาก็งงเขาช่วยคือใครช่วยก็เลยถามหลวงพ่อว่าใครช่วยอะไรยังไงหลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่เข้าไปที่ไปตะโกนด่าตะโกนว่าวิญญาณสองดวงนั้นน่ะเขาอาฆาตอยู่แล้วเขาจะเล่นงานตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ตายายอ่ะช่วยไว้ช่วยป้องกันไว้ให้มันเลยไม่เป็นเรื่องแต่พอมันเป็นเรื่องก็คือที่เบนน่ะเอาตุ๊กตาตายายมาทุบทุบจนแตกนั่นน่ะเขาเลยช่วยอะไรไม่ได้แล้ว มันก็เลยมีคำว่าผูกคอโผล่มาเพราะวิญญาณของตัวผู้ชายอ่ะแทรกเข้ามาได้แล้วพอแทรกเข้ามาได้แล้วถามว่าทำไมบีซวยเพราะบีจิตอ่อนที่สุดในกลุ่มนั้นแล้วบีก็เลยซวยอยู่คนเดียวเลยแล้วเกือบแล้วนะที่ถ้าผูกคอสำเร็จบีก็ตายดีที่พ่อแม่เจอก่อนหลวงพ่อเลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปจากการทำบุญทำสังฆทานแล้วก็ไปที่บ้านหลังนั้นก็มีการไปทำขอขมาเสร็จเรียบร้อยนะครับที่คุณโจ้ฝากมาเล่าเรื่องมันก็จบลงตรงนี้เรื่องผีตายายฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุ้มโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วย
อังคารคลุมโป X